อัสสลามุอะลัยกุมครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สิงห์สาครเนาะตามหาแบยี่นะมาหาแบยี่ว่าแบยี่อ่ะเขาทำฮันอะไรนะช่องนี้ครับที่เห็นอยู่เนาะแบยี่ลุงยี่เนาะนี่ครับวันนี้มาดูว่าแบยี่อ่ะเขาทำฮันอะไรกันแน่ครับตามมาถึงสิงห์สาครเนาะนราธิวาสครับนี่นี่เดี๋ยวอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุนี่ตัวจริงตัวจริงรู้จักกัน3ปี4ปีแล้ว3ปี4ปีนะนะได้ไหมได้ไหมน่าจะได้นะตั้งแต่ทำ YouTube ยังไม่ทำเพจดีนะเพิ่งได้เจอวันนี้3ปี4ปีนี่จากนครเพื่อนจากนครมากินน้ำก่อนนะวันนี้ตามมาดูว่าแบยี่ทำอาหารอะไรกันแน่แบยี่เป็นช่างตรวจสภาพรถตรวจสภาพรถนะกาแฟกัญชาแกเอาไหมกาแฟเอากาแฟกันกาแฟนะนี่ครับวันนี้ก็มาอยู่กับแบยีเนาะแบยีผมเดินทางมาจากนครเนาะมาเซอร์ไพรส์แบยีนี่ก็ดีใจใจที่มาเยี่ยมจากนครนะขับรถมาหานะสุดยอดมาถึงสีสาครนะที่ว่าหลายคนนะสงสัยว่าแบยีนอกจากทำช่องแล้วทำอะไรอยู่บ้างตรงนี้ก็เป็นช่างตรวจสภาพรถตรวจสภาพรถนะเป็นช่างเป็นลูกจ้างตรอ.นะครับนี่วันนี้แบยี่พามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่สีสาครครับสีสาครก๋วยเตี๋ยวสีสาครเนาะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะพี่นี่สูตรชัยภูมิชัยภูมิครับเป็นเจ้าของร้านเป็นมุอัลลัฟจากชัยภูมิเป็นไงบ้างวันนี้อร่อยนัสมีอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวชัยภูมิอันนี้ต้องขอบคุณแบยี่นะนี่สีสาครนะครับก็สีสาครก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นอำเภอเล็กๆกับอยู่ในห่างไกลจากเมืองนะครับนี่เพื่อจากนครศรีธรรมราชอากาศดีสีสาครมีดีเรื่องอากาศนะครับเพราะว่าเป็นป่าเป็นเขาทุกคนต้องแวะมาแล้วทุกคนต้องแวะมาแล้วจังแต่ว่าคนจะเยอะหน่อยผมจะเยอะกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นดินเขาเป็นภูเขาล้อมรอบ